พี่หนอมสายแรกวันนี้นะคะจากกำแพงเพชรค่ะคุณบุญญาพรพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญญาพรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องค้ำประกันเหรอคะค่ะค้ำประกันล้นให้น้องชายนะคะแล้วน้องชายไม่ผ่อนน้องรถนี่ถูกยึดตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะนั่นแหละน้องชายไม่ผ่อนก็เลยถูกยึดไปทีนี้เขาฟ้องคนซื้อฟ้องคนค้ำใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะเขาฟ้องแล้วหรือยังฟ้องแล้วค่ะขึ้นศาลวันไหนหรือขึ้นแล้วเราไม่ไปขึ้นวันที่17เดือนกรกฎาคมแต่คือทางพวกเราไปแล้วแล้วทางโน้นไม่มานะคะทางไหนไม่มาเจ้านี่ทางบริษัทรถไม่ได้มาค่ะแล้วก็ศาลทางศาลก็เลยให้กลับมาและตอนนี้มีหมายศาลมาอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้คือคล้ายๆกับเขาบังคับให้คนค้ำจ่ายนะคะมีหมายศาลมาหมายแล้วหมายให้ไปขึ้นศาลอีกวันไหนครับอันนี้เขาไม่ได้นัดไปขึ้นศาลแล้วนะคะคือคล้ายๆกับว่าคือเขาให้เราจ่ายเงินเลยดูสิครับตัวหัวกระดาษเนี่ยเป็นคดีดำหรือคดีแดงครับที่ส่งมาครับคดีหมายเลขดำอันที่หนึ่งมันจะมี2อันค่ะหมายเลขดำ1แล้วก็หมายเลขแดง2โอ้แสดงว่าตัดสินแล้วแดงแล้วคดีที่กำลังฟ้องแล้วก็คดียังไม่ตัดสินนี่ยังเป็นคดีดำอยู่ค่ะเป็นสีดำแต่พอศาลตัดสินปั๊บมันจะกลายเป็นคดีแดงก็คือตัดสินเรื่องมันแดงแล้วชัดเลยอย่าลองให้อยู่ทั้ง2ฝ่ายนี้ศาลสามารถตัดสินได้ใช่มั้ยคะได้ครับได้ครับได้ครับคดีแพ่งเนี่ยนะครับเราไม่ไปขึ้นศาลศาลก็พิจารณาไต่สวนรับหลังได้ครับทีนี้ในคำพิพากษาที่ออกมาเนี่ยบอกให้เราชำระหนี้ใช่มั้ยครับค่ะบอกให้จำเลยที่1ชำระหนี้ในจำนวน 101,000 พร้อมดอกเบี้ย105ต่อปีครับจำเลยที่2คือคนค้ำชำระเท่าไหร่ครับจำเลยที่2ก็ยังไม่ให้ชำระว่าเท่าไหร่แต่ก็คืออย่างถ้าจำเลยที่1ไม่ชำระก็จำเลยที่1ไม่ชำระให้จำเลยที่2ชำระแทนให้ร่วมกับค่าธรรมเนียมแทนโจทย์ด้วยกับโอเครับผิดชอบเต็มที่เลยถ้าอย่างนั้นนะครับเอาละถ้างั้นคนค้ำก็ต้องรับผิดชอบแทนคนซื้อเหรอคะต้องรับผิดชอบแทนคนซื้อพอคนค้ำรับผิดชอบจ่ายหนี้ก้อนนี้แทนไปแล้วเสร็จปั๊บเราค่อยมาเรียกเอาเงินคืนจากคนซื้อคือหลานนั่นแหละค่ะถ้าไม่ให้มาก็ต้องฟ้องยึดทรัพย์หลานเอาไปอ๋อใบเบี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหนี้เขาจะมายึดบ้านยึดที่ดินของเราครับเออไรๆอย่างนี้เราจะขอเราจะผ่อนครบถ้าเอาเงินผ่อนยังได้อยู่ครับยังผ่อนได้ครับไปคุยกับเจ้าหนี้เลยครับติดต่อเจ้าหนี้ยังสามารถผ่อนชำระได้ครับอย่าคุยอย่าโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่รับสายแต่ไปปรากฏตัวไปพบเลยว่าเราขอมาชำระหนี้นะครับส่วนหนึ่งก่อนและที่เหลือขอผ่อนอีกกี่งวดสามารถจะเจรจาได้อยู่แล้วครับอ๋อค่ะนะครับผมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะไม่ได้ครับถ้าเราช้าไปปั๊บเกิน30วันพอครบกำหนดส่วนใหญ่เนี่ยคำพิพากษาให้ชำระหนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาลูกหนี้จะมาขึ้นศาลหรือไม่มาขึ้นศาลก็แล้วแต่ละคุณต้องรับชำระหนี้ตามที่คำพิพากษากำหนดเห็นไหมจะมีเขียนวันที่เวลาว่าต้องชำระภายในเมื่อไหร่ใช่ไหมกำหนดบอกด้วยทีนี้พอถึงครบกำหนดแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะไปหาศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอคำบังคับคดีคำบังคับคดีก็คือมาสืบทรัพย์เราแล้วว่าเนี่ยคนซื้อคนค้ำมีที่มีทางอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จะมายึดเอาทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยเราในฐานะคนค้ำเราติดต่อคนซื้อให้ได้ซึ่งเป็นหลานเนี่ยว่าอยู่ไหนเนี่ยเขาฟ้องแล้วก็ตัดสินแล้วเนี่ยจะต้องชำระเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยอยู่ไหนเอาเงินไปชำระเขาถ้าคนซื้อเอาเงินไปชำระจบแต่ถ้าก็ไม่ไปชำระเราคนค้ำต้องชำระตามคำพิพากษาแล้วค่อยมาเรียกเงินคืนจากคนซื้อหรือถ้าคนซื้อมีบ้านมีที่ดินนะมันก็ต้องไปยึดทรัพย์เอาบ้านที่ดินของคนซื้อก่อนเกี่ยงไปก่อนให้ก็ไปยึดทางโน้นก่อนถ้ายึดทางโน้นไม่มีอะไรยึดแล้วค่อยมายึดของเราทีนี้จะมายึดของเรามีตังค์จ่ายตังค์ไปเลยป
ติดยอดบ่ายเบี่ยงไม่ได้นะยิ่งบ่ายเบี่ยงดอกเบี้ยยิ่งขึ้นยิ่งช้า1วันดอกเบี้ยขึ้น1วัน2วันขึ้น2วันนะค่ะอย่านิ่งนอนใจนะครับดอกเบี้ยนะครับต้องจ่ายตามคำพิพากษาครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ